ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมคิดกับผมนะฮะพาชมกับผมไหมครับเวอร์ชัน 1.18.0 ตัวเต็มครับผมนะฮะเย่ครับผมจริงก็มาทั้งส่วนของตัวจาวาแล้วก็เบดร็อกครับผมซึ่งผมก็เล่นเบดร็อกหรือ PE อยู่เนาะนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คในส่วนของตัวแพชโนกันสักหน่อยครับผมมีอะไรบ้างก็คือลองมานานแล้วเนาะนะฮะก็นี่ผมนะครับอันนี้ก็คือเช็คแพชโนของเขาก็เช็คแบบย่อครับผมนะฮะในแพชโนเขียนว่าMinecraft The Cave and Cliff Part 2นะผมนี่เขาเขียนว่า The Cave and Cliff Part 2ได้มาถึงแล้วทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้เราได้พบเจอครับผมนะครับอันแรกเขาบอกคือเพิ่มความสูงและความลึกของโลกครับผมนะครับก็คือเพิ่ม area ถึง 50% ครับผมนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะสามารถที่จะสำรวจและก็สร้างถ่ายครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเพิ่มการ generate cave แบบไหนครับผมนะครับที่อยู่ใต้โลกเดิมเพิ่มถ้ำแบบใหม่และภูเขาแบบใหม่ครับผมนะครับเช่น Lush Biome หรือ Jagged Peak ครับผมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของตัวการเจเนเรตของไบโอมของตัวถ้ำครับผมแล้วก็การเจเนเรตของออครับผมพวกแร่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีการเพิ่มเพลงใหม่เข้ามาครับผมนะครับก็มีเพลงอยู่ครับผมแล้วก็มีโรบอทมีโน้ตมีไอ้นะมีดิสอันใหม่ด้วยครับผมนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ประกอบแล้วก็แก้บั๊กถึง70 บั๊กด้วยกันแล้วก็ปรับปรุงพาเลตตี้เชนให้ตรงกับ Java มากขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่ต้องอ่านเพิ่มเติมไปอ่านได้ที่ ans/minecraft-update ครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการอ่านใครที่ต้องการรู้ว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ไปดูที่ bug.mojang.com ครับผมนะฮะแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าอยากไปบอกพวกเขาได้ว่ารู้สึกเกี่ยวกับอัปเดตนี้ที่ feedback.minecraft.net ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นแพชโน้ตของเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับโอเคทีนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะแวะไปดูครับผมในส่วนของตัวแพชโน้ตพาไปดูชุดแพชโน้ตสักหน่อยครับผมนะฮะมีอะไรคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมนี่คือแพชโน้ตนะฮะบอกเลยว่าอันนี้คือแพชโน้ตนี่คือเชลล็อกครับผมเต็มๆของเขาเวอร์ชันนี้นะฮะในข้อมูลหัวข้อเขียนว่า Minecraft Update Cave and Cliff Part 2ครับผม 1.18.0 นะฮะอันนี้เป็นล็อกนะฮะอัปเดตเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาผมเพิ่งทำวันที่1นะฮะเขาก็เขียนว่าอันนี้สุดวันที่Minecraft Cave and Cliff Part 2ได้มาถึงอย่างเป็นทางการที่ต้องรอให้กับทั่วโลกแล้วผมนะฮะคือปล่อยพร้อมกันทั่วโลกนะผมแล้วก็เมื่อคุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ New Update ก็จะเริ่มให้เราดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เลยครับผมนะครับแล้วก็มันสื่อถึงการทำงานที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมาคือโควิดนั่นแหละผมนะครับแล้วก็ความพยายามแข็งแล้วก็ต่อมาผมก็คืออะไรเนี่ยกับคอมมูนิตี้ที่มีความpassion นะผมนะครับมันทุ่มเทจิตใจอะไรอย่างนี้ลงไปนะฮะแล้วก็อัปเดตนี้ก็ความไม่เล่นในเบล็อกตอนนี้แล้วผู้ชมครับทีนี้ก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เกียรติแล้วฮะทีนี้ข้างล่างดีกว่าผมเขียนว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้ในแพชโน้ตเนาะครับไอ้สามอันแรกเนี่ยผมไอ้ข้างบนเนี่ยผมนะฮะเป็นพวกไฮไลท์เนาะแล้วก็อันนี้ครับผมอันล่างนี่ก็จะเป็นส่วนตัวฟุกฟีเจอร์ใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับมีอะไรจริงๆผู้ชมฮะอันแรกก็คือเพิ่มความสูงและความลึกของโลกครับผมนะครับเพิ่มความสูงและความลึกของโลกครับผมนะครับเป็นจุดสูงสุดของโลกก็คือ y320แล้วก็จุดต่ำสุดของโลกคือ -64 ครับผมนะฮะคือถ้าเปิดโลกของเรามาเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโลกขนาดนี้ให้เลยครับผมเป็น default นะฮะ
แล้วก็ผมมีพวกการเบลนโลกครับผมก็คือถ้าเกิดเอาโลกเก่าไปเปิดโลกใหม่เนี่ยครับผมนะฮะโดยอันนี้ก็คือเนี้ยก็คือสามารถจะเอาโลกเก่าเนี่ยมาเปิดในโลกใหม่ได้ครับผมนี่บอกไปแล้วก็สามารถไปอ่านได้ที่ World Upgrade FAQ นะก็คือเป็นเรื่องกันคำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการอัปเดตโลกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างล่างบอกว่าพื้นที่ต่ำกว่า Y สูงครับผมจะถูกแทนที่ด้วย Deep Slate ครับผมพร้อมการเจเนเรตทำแบบใหม่ข้างใต้นั่นครับผมแล้วก็มีการทำให้ไบโอมและเทเรนเนี่ยครับผมนะครับมีการเจเนเรตที่สมูทหรือซีมเลสมากขึ้นครับผมให้ดูแบบไม่แตกแยกอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็เขาบอกเล่าเป็นเทเรนและมัลติเจเนเรชั่นแบบใหม่ครับผมมีการปรับปรุงครับผมการเจเนเรตของเทเรนจะไม่ถูกจำกัดโดยไบโอมอีกต่อไปครับผมนะครับแล้วก็เนื่องจากแล้วก็ครับผมแล้วก็เนี่ยresolve for a new biome such a desert top hill ก็คือถ้าเกิดไบโอมใหม่อย่างเช่นไบโอมใหม่ที่มาแทนที่ได้แก่ไบโอมดีเซิร์ตในภูเขาสูงอะไรเงี้ยครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาภูเขาจะมีความสูงมากกว่าเดิมเยอะมากครับผมและจุดสูงสุดที่ภูเขาเจเนเรตได้อยู่ที่256ครับผม256ครับผมคือภูเขาที่เจเนเรตได้สูงสุดครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมมีการเจเนเรตไบโอมใหม่มีไบโอมใหม่การเจเนเรตแบบ 3D นะผมแล้วก็ไบโอมดิสทริบิวชันนะฮะอ่ะก็คือมีการเพิ่มไบโอม3มิติก็คือมีการเจเนเรททั้งข้างบนและข้างล่างครับผมปกติไบโอมมันจะมีแค่ข้างบนอย่างเดียวเลยครับผมคือบนพื้นผิวอย่างเดียวแต่นี้จะมีไบโอมข้างบนที่เป็นอาจจะเป็นไบโอมอะไรก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นแล้วเพลย์อะไรเงี้ยข้างล่างก็จะมีอารมณ์พิเศษใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีสูตรตัวอย่างเช่นสมมติมีลาชเคทอยู่ข้างในถ้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีโอมที่ต่างกันครับผมในพื้นที่เดียวกันนะผมแค่มันอยู่ความลึกที่ต่างกันแล้วก็มีการเพิ่มไบโอมใหม่ๆเข้ามาครับผมก็จะมีเป็นส่วนของตัวแจ็คเก็ตพีคเมดัลLush Cave และ Dripstone Cave ก็ผมนะถ้าพี่น้องคิดย้อยเนาะแล้วก็มีการเพิ่มการเจเนเรตแบบใหม่ครับผมนะครับ Add Noise เนาะ Noise นี่มันคือเหมือนเป็นรูปแบบการเจเนเรตหรือเปล่าทำให้แบบมีถ้ำแบบใหม่มากขึ้นอย่างเช่นถ้ำสปาเกตตี้ครับผมทำภูเขาถ้ำสปาเกตตี้เล่นถ้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวเลย ก็มีถ้ำที่ซับซ้อนขึ้นเนาะแล้วก็มีAquifer ไอเนี่ย Aquifer ก็คือเหมือนแบบว่าทำให้ความสูงจะมีถ้ำแบบถ้ำใต้น้ำไงแล้วถ้ำอันจะมีความสูงของมันเองมันจะไม่ได้เท่ากับความสูงของโลกปกติครับผมนะครับก็มีการแยกความสูงน้ำในพื้นในบางพื้นที่ครับผมแล้วก็นี่มีการ distribution and start all vein ก็ผมมีการปรับปรุงการเจเนเรตแร่ผมมีการเพิ่ม all vein เข้ามาครับผมนะครับเป็นเหมือนสายแร่ที่ไทยเรียกสายแร่ครับผมนะครับเป็นเหมือนจุดที่แร่จะกระจุกตัวเยอะๆครับผมคือไปตรงนั้นเนี่ยคุณจะได้แร่ตรงนั้นเยอะมากๆครับผมนะฮะแล้วก็มีการปรับแร่การเจเนเรตของแร่ผมให้ตรงกับให้เหมาะกับความสูงของโลกใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาผมมีการปรับปรุงในส่วนตัวการเกิดของม็อบก็ผมโดยม็อบเนี่ยจะเกิดเฉพาะพื้นที่ที่มันมืดจริงๆเท่านั้นครับผมน่าจะเป็นที่รายละเอียดทุกกระสุนครับผมนะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถที่จะเกิดในพื้นที่ในไอ้ถ้ำได้ครับผมนะครับก็คือผู้เล่นสามารถไปเกิดไปสปอนพรูฟคือจะไม่เกิดหรือเกิดนะครับผมนะครับจะไม่เกิดในพื้นที่ที่มีถ้ำหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแต่ผมเคยไปเกิดถ้ำอยู่รอบหนึ่งครับผมนะฮะจำได้อยู่แล้วก็ต่อมาเพลงใหม่ครับผมมีการเพิ่มเพลงใหม่โดยลีน่าเรนแล้วก็คุมิทานิโอกะครับผมนะครับนี่แล้วก็มีการเพิ่มแผ่นดิสเพลงอันใหม่ครับผมที่ชื่อว่าออเตอร์ไซด์ครับผมนะสามารถหาได้ในสตรองโฮลแล้วก็พวกดันเจี้ยนต่างๆครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าสำหรับผู้เล่นที่ใช้มือถือเนี่ยก็ต้องทำการไปดาวน์โหลดไฟล์ซาวด์แพ็กก่อนครับผมถึงจะได้ยินเสียงครับผมซึ่งโหลดฟรีได้ใน Marketplace ครับผมแล้วก็ต่อมามี achievement ใหม่ครับผมนะครับนี่มี achievement cave and cliff ครับผมก็คือกระโดดสูงไอ้เนี่ย free fall กระโดดลงมาจากความสูงที่สุดลงมายังพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกและรอดชีวิตมาได้นะฮะโหโคตรโหด feel light home อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย pass strider ครับผมนะครับมาบนลาวาใน Overworld ก็ผมนะฮะแล้วก็ต่อมา Sound Music Make อะไรเนี่ย Medal Cup Alliance Sound Music with from Jukebox อันนี้ไม่มั่นใจคืออะไรครับผมแล้วก็ไอ้เนี่ย Star Trader Trade กับ Villager ที่ความสูงที่สุดก็คือ320นะให้กูไปเทรดตรงนั้นอ๋อมันเทศกันบนดวงดาวนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่อ่านพวกแบบพวกคำถามที่ถามบ่อยก็มาอ่านไอ้ที่ตรง FAQ article เนี่ยครับผมนะครับพวกคำถามอะไรงี้นะฮะโอเคเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกเชนนะผมแล้วก็นี้มีการเพิ่มไปสู่ตัววานิลาเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมโดยวานิลาเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยจะเป็นพวกการเปิดเอาฟีเจอร์ของสิ่งที่จะมาใน The Wild Update ของ2022คือของปีหน้าครับผมนะก็จะมีสองตัวโกดฮอนครับผมเขาแพะเนาะแล้วก็มีตัวพวกสเคานะฮะสเคาเวนสเคาแคตาลิสต์สเคาทริกเกอร์สเคาเซนเซอร์ครับผมนะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำให้
แบ็กอัพสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเอ็กซ์เพอริเมนต์ตัวนี้ด้วยครับผมแล้วก็ต้องมีการลบไปสูงของตัวโอเวอร์ไทป์ทิงนะฮะมีโอเวอร์อีกแล้วผมนะครับแล้วก็โลกโอเวอร์จะล็อกอยู่ที่เวอร์ชัน 1.17.40 ก็ผมนะครับโอเวอร์แล้วก็ผู้เล่นที่จะผู้เล่นสามารถที่จะเล่นเก่าได้เล่นโลกเดิมได้แต่ว่าตัวที่ไม่เปิด1.18 ฟีเจอร์ได้มันทำไงเหมือนกันแล้วก็เราใครต้องอ่านพวกฟีเจอร์เกี่ยวกับโลกเก่าก็ไปในที่ FAQ article เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีไอ้นะเป็นฉากพาราโนมาใหม่ครับผมมันก็อย่างที่เห็นข้างหลังครับผมนะฮะว่าผักผลังเปลี่ยนไปแล้วก็มีการอันนี้ Android Eternal Toilet อันนี้เป็นตัวปัญหาหนึ่งทำให้ Android อัปเดตช้าครับผมนะครับก็คือว่าคือเหมือนตา Google เนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่ในการ generate เก็บไฟล์ใหม่อ่ะมันก็เลยไปต้องทำไมครับก็ต้องแก้ดูตรงนี้ด้วยครับผมก็คือต้องไปดูใหม่ครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ย้ายถ้าเกิดลบตัวเกมทิ้งเนี่ยไฟล์ข้อมูลในไฟล์อันเก่าก็จะหายไปด้วยครับผมนะครับก็คือจะข้อมูลอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือต้องเก็บไฟล์ไว้ที่ใหม่ของมันครับผมแล้วก็มีอันนี้กับพวกเงื่อนไขต่างๆครับผมแล้วก็โนอิชูครับผมก็เพิ่งรู้กับว่ามีบั๊กอะไรบ้างครับผมคัสตอมไบโอมเจเนเรตโพเทนเชียลอันสเตเบิลครับผมเกี่ยวกับไอ้คัสตอมครีเอชั่นไบโอมตัวนี้ยังไม่เสถียรมากครับผมนะฮะก็แนะนำว่าเซฟโลกก่อนแล้วก็พวกโอ้เจเนเรตใน Overworld จะมีการเปลี่ยนแปลงจากซีดเก่าของผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เคยใช้มาเวอร์ชันกลับไปเปิดกัน1.18เนี่ยซีดจะไม่เหมือนกันด้วยครับผมนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปเนาะพวกนี้ก็มีการแก้บั๊กต่างๆแก้เกมแคทขณะเล่นแก้เกมแพทต่างๆของผมแล้วก็มีพวกการปรับปรุงอะไรหลายอย่างคุณผู้ชมครับอันนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะอินเทอร์เฟซโมแรงอะไรเนี่ยครับผมนะครับก็มีการแก้ครับผมนะฮะนี่โอเคเนาะซึ่งผมจะออกมาตรงนี้นานมากจริงเพราะมันเยอะมากคุณผู้ชมครับโอเคเนาะทีนี้ผมขอไปเช็คตัว market page ก่อนแล้วกันนะผมว่ามีอะไรมาขายใหม่ช่วงนี้เป็น Black Friday ด้วยผมไม่รู้หมดไปหรือยังครับผมนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งนะฮะหรือเปล่าผมจะได้มีของฟรีแป๊บๆอันนึงครับผมจำไม่ได้มันอยู่ไหนครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นพวกของใน store ครับผมนะครับโอเคก็เผื่อใครสนใจแวะมาดูได้ครับผมนะครับปึ๊บๆนี่นะฮะ new ครับผมดูว่ามีอะไรน่าสนใจครับผมเผื่อใครสนใจก็แวะมาดูได้ครับผมนะครับน่าจะหมดช่วง Black Friday แล้วมั้งผมว่าครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ผมจะเริ่มมาดูสกินแพ็คนะแต่ไปดูข้างล่างครับผมโอเคสกินแพ็คมีอะไรใหม่บ้างผู้ชมครับแต่จำได้ว่ามีสกินแพ็คเฟียนนึงนะแต่ว่าผมจำไม่ได้อยู่ไหนครับผมน่าจะมาช่วง Black Friday ที่ผ่านมาครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นพวกของสกินแพ็คใหม่ค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวขอข้ามไปละกันมันไม่ได้มีมันก็แบบก็สกินแพ็คอ่ะเนาะ Trending Clash Best Selling Popular อันนี้เรียมพัด Education เขาไปดู Education มีอะไรใหม่ไหมครับผมนะครับeducation รู้สึกว่าก็ยังมีอยู่เท่าเดิมก็ผมยังไม่ได้แมปใหม่เข้ามาครับผมนะแต่มันเขียน29นะแต่ผมเห็นแค่28เองผู้ชมฮะก็ยังสงสัยว่าอีกอันนึงมันอยู่ไหนครับผมผู้ชมอันนี้ก็เป็นpop culture ต่างๆนะผมนะครับ episodic อะไรนี้แล้วก็เนี้ยจริงๆตอนแรกมันรับฟรีช่วง Black Friday นะเนี่ยแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้รับตอนนี้ก็คือมันก็เสียตังค์แล้วผมนะฮะผมไม่ได้กดรับตอนนั้นไงนะฮะไม่เป็นไรโอเคทีนี้ขอไปเช็คในส่วนของตัวAchievement นิดนึงผู้ชมครับ Achievement เขาบอกเป็น Achievement ใหม่เข้ามาครับผมตอนนี้ก็เป็น118ครับผมนะครับก็อย่างที่บอกไปก็จะมีส่งตัว Achievement Cave and Clip ครับผมนะครับ Free Fall จากโลกที่สุดครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็คือไปโดดที่ Build Limit แล้วตกลงมาอย่างแล้วก็โดดลงมาแล้วรอดชีวิตกันมาได้ครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมานี้ Star Trader ไปเทรดกันอยู่บนจุดสูงสุดของโลกครับผมโอ้โหแต่กระต่ายปีนภูเขาครับผมนะครับแล้วก็ต่อมา Sound of Music ครับผมนะครับ Medal อันนี้คือทำอะไร Visa of Music Box ไม่ได้คืออะไรนะยังไม่มั่นใจ Feel Like Home นะฮะเอา Strider กลับมาที่ Overworld ก็ผมนะฮะแล้วก็มาเรามาที่ Overworld ก็ผมโอเคนะมี Achievement เล็กเนี่ยนะฮะรักษา Slot ก็ผมนะครับที่ Avi Hole Slot ก็ผมแล้วก็ชนะการต่อสู้นะครับแล้วก็อันนี้คือWhatever วิดีโออันนี้คือเอาแกะเรือผมนะฮะจริงๆใหม่ก็มีแค่4อันแหละผมนะฮะแต่ผมมาเช็คอีกนึงไงนะฮะวันจำไม่ได้มีชื่ออะไรบ้างนะฮะแต่4อันบนคืออันใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็ต่อมาไปดูในส่วนตัว Rest Room นึงครับผมนะฮะมันมีของแตกอะไรมั้ยจริงก็คือมีครับผมนะครับนี่ก็เป็นของฟรีครับผมรับได้ครับผมเป็นหมวก Copper Mining ครับผมนะครับหมวกขุดเมือง Copper แล้วก็ต่อมานี้เป็นรองเท้าคนส่งของครับผมจะมันเป็นเหมือนแบบรองเท้าไอ้เนี่ย Delivery ครับผมพวกรองเท้าอะไรอ่ะพวกสิ่งมีชีวิตที่มันรองเท้าพิเศษครับผมยังไงแล้วกันแล้วต่อมานี้เป็นชุดอะไรเนี่ยอาเมทายกิโมโนสวยครับผมแต่แพงนะฮะแต่ใจตังครับผมอันนี้ชุดแครอทครับผมอันนี้เป็นเสื้อสลิเกอร์ครับผมนะครับเป็นชุดสลิเกอร์แล้วก็นี้เป็นกิโมโนเ
ซันฟลาวเวอร์ครับผมนะฮะอติมาใส่กิโมโนโคตรขำนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาสกินผมก่อนแล้วกันนะผมทีนี้ท่าทางครับผมมีท่าทางใหม่ไหมครับผมนะครับรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้มีท่าใหม่เนาะนี่มันจากไอตัวไม่กี่เมาส์แพ็คครับผมแล้วก็ผ้าคลุมก็ยังมี2พื้นเหมือนเคยคุณผู้ชมครับโอเคครับผมนี่นะฮะนี่เป็นตัวโซเพลย์ครับผมนะครับก็คือทีนี้ผมจะลองไปเช็คครับผมว่าเนี่ยใหม่บ้างครับผมอย่างแรกผมจะไปดูโวลไทป์ของผมตัวนี้โวลไทป์จะเหลือแค่2แบบก็คือ flat กับ infinite ไม่มี o แล้วผมนะฮะอ่ะ low over บ๊ายบายครับผมนะฮะโอเคแล้วก็รู้ว่าซีพิกเกอร์เขามีซิทใหม่หรือยังครับผมนะครับซีพิกเกอร์ยังไม่เห็นขึ้นซิทใหม่เลยก็บอกเจเนเรียมันจะเป็นไปด้วยซีพิกเกอร์ต้องอัปเดตด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาครับผมนะครับตัวเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยครับผมนะครับก็จะมีเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่ชื่อว่าเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เพอริเมนต์ก็จะเป็นการเปิดเอาฟีเจอร์ของของ 1.19 มานั่นเองครับผมนะฮะโอเคที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมครับผมนะครับนี่โอเคเนาะทีนี้ครับผมนะครับถ้าเกิดผมเอาโลกเก่าเนี่ยจะเปิดในเวอร์ชันนี้ผมนี่เป็นโลกเก่าครับผมกดเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าแจ้งเตือนขึ้นมาครับผมว่าเวอร์อัปเดตครับผมดิอัปเดตในครั้งนี้ทำให้โลกของคุณสูงขึ้นและลึกขึ้นเพื่อทำการเพิ่มบล็อกเพิ่มถ้ำต่างๆที่อยู่ใต้โลกของคุณทำให้มีพื้นที่ในใต้ดินพบให้เราสำรวจได้มากขึ้นครับผมก็เป็นจานแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราอัปเดตนะครับผมถ้าเกิดเราติ๊กทุกตรงนี้ก็จะเป็นการอัพโลกเก่าเราไว้แล้วก็กดอัปเดตเพย์ก็จะเป็นการสร้างโลกใหม่ที่มีความสูงใหม่เลยผู้ชมฮะแต่ขอยังไม่สร้างละกันแล้วก็ต่อมาไปดูสองตัวเฟรนด์หน่อยครับผมตัวนี้คือมีเรียมครับผมนะแต่ผมไม่มีใครมีเรียมออนตอนนี้ครับผมนะฮะแล้วก็นี้มีคนเล่นมาครับอยู่แต่ยังไม่ได้อัปเดตครับผมนะฮะยังไม่รู้ว่ามาแล้วผมมาครับเวอร์ชันใหม่มันอัปเดตผ่านลันเชอร์เนาะแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้นะฮะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์คือมีเซิร์ฟเวอร์หลักให้เล่นถ้าอยากไปรู้ว่ามันเล่นได้หรือยังครับผมเพราะว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ไงนะฮะว้าเล่นได้แล้วนะฮะสุดยอดผู้ชมครับบอกเลยว่าเจ๋งเป๊กนะครับผมนี่เล่นเวอร์ชันใหม่ได้ครับผมนะฮะโอเคนะครับปึ๊บนี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์เล่นแล้วผมนะครับส่วน SMB ผมตอนนี้ยังขึ้นโลเคตติ้งเซิร์ฟเวอร์อยู่เลยครับผมนะฮะน่าจะยังเล่นไม่ได้ในตอนนี้ครับผมเซิร์ฟเวอร์ยังปิดอยู่ครับผมในตอนนี้นะฮะอ่ะแต่เซิร์ฟอื่นก็คือเขาเปิดกันแล้วผมนะฮะทำไมกันนะโอเคทีนี้ครับผมจะลองทำการใช้โลกนี้ละกันนะผมไปโลกนี้ที่สร้างโลกขยายโลกเนี่ยผู้ชมฮะว่าเป็นยังไงครับผมปึ๊บโอเคนะครับทีนี้ครับผมที่ผมจะลองทำก็ผมก็คือจะลองขุดบล็อกดูครับผมว่าถ้ำข้างล่างมันเจเนเรตเพิ่มนะผมเป็นหรือเปล่าผู้ชมฮะโอเคลงไปครับโอเคถึง10แล้วผู้ชมครับ6แล้ว5ผู้ชมครับ2 1นี่ครับผมนะครับอันนี้ก็มาอยู่ตรงดิฟเลสครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปฏิลบแล้วผู้ชมฮะนี่บอกเลยว่าก็เป็นนี่ครับผมนี่ก็เป็นถ้ำใต้ดินครับผมที่มันเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดไฟดูก่อนแล้วกันผมคิดว่าคุณน่าจะไม่เห็นกันนะผมนะครับแต่นี่คือสเตียกไว้นะผมนะครับมันทำให้แบบแสงมันสมจริงด้วยผู้ชมครับผมว่าผมขอปิดดีกว่าดีเอ็กซ์เนี่ยผู้ชมฮะผมกลัวว่าคนจะมองไม่เห็นนะผมคนน่าจะมองเห็นกันอยู่แล้วผู้ชมฮะโอเคปิด RTX ก่อนนะผมนี่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นถ้ำใต้พิภพนะฮะถ้ำอันนี้ถ้ำใต้ดินที่แบบเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับนี่ซึ่งมันก็เจเนเรตได้ลึกสุดที่ลบ64ผู้ชมครับนี่นะฮะพอต่ำกว่า64เนี่ยผมก็จะไม่มีบล็อกเกิดแล้วก็ข้างก็จะเป็นไปล็อกครับผมนะครับเหมือนไหมครับสแตนดาร์ดเหมือนเดิมแล้วผู้ชมฮะแต่ว่าก็คือเนี่ยโลกมันสูงขึ้นเยอะเลยเป็นไงไหมฮะแล้วก็จะมีพวกแร่เจเนเรตขึ้นด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะกำไรที่เจ๋งเป้งครับผมนะครับคุณวัชรนี่ก็อัปเดตครับผมนะครับโอเคทีนี้เราจะขึ้นไปครับผมนะครับโอเคปุ๊บโอเครู้สึกว่าเราจะไม่สามารถเชียร์ยาขุดรัวจากข้างบนขึ้นบนได้ไหมนะฮะอีกรูมกันผู้ชมครับได้อยู่ครับผมนี่นะฮะอันนี้กลับมาอยู่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งโดยข้างบนที่สูงที่สุดก็คือไอ้ร้อยสามร้อยไอ้320เนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองTP เนี่ยผมนะครับ TP ตัวผมเนี่ยผมนะครับ TP FP เนี่ยผมนะครับจะไปความสูงของผมก็คือผมจะเลือกปึ๊บอันนี้เป็น3 2 0แล้วก็ฟึ๊บนะฮะโอเคปลายครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ความสูง300ครับผมนะ320แล้วผมนะครับทีนี้ผมจะลองทำการวางบล็อกก็ผมเลยผมจะใช้การวางโดยการใช้เข้ามาแหละผู้ชมฮะจะดูว่าเราสามารถจะวางบล็อกตรงนี้ได้ไหมผู้ชมครับอ่ะโอเคนะผมจะทำการใช้เซตบล็อกครับผมเซตบล็อกตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกอะไรผู้ชมครับเอาเป็นอันเช่น DB ก็ได้อ่ะโอเคบล็อกสเตตอันนี้เอาเป็นโซน
ถ้าเป็นรีเพจครับผมปุ๊บหาบล็อกไม่เจอโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยบอกคุณว่ามีเพจวัดนี่ครับผมนะครับนี่วางได้แล้วเมื่อกี้ผมอยู่สูงไปเหรอนะฮะ219แล้วผม220อ่ะมันสร้างวางบล็อกได้ไหมอยากรู้ครับผมเฮ้ยอ่ะ319คืออันนี้คือผมอยู่ที่319เนาะนะครับบอกผมอยู่ที่ไฟ319นะฮะเมื่อกี้ผมอยู่220มันวางไม่ได้ผมไม่รู้มันใจลองมองพี่ครับอันนี้ก็วางได้นะฮะอันนี้ก็วางได้อยู่220วางได้ครับผมปุ๊บเนี่ยพอ311ก็สร้างวางไม่ได้แต่ทำไมเมื่อกี้ผมไม่สามารถวาง HTTP ตรงเมื่อกี้ได้งงมากผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นพวกความสูงใหม่ครับผมนะครับทีนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าโลกนี้ผมเปิดไอ้นี่หรือเปล่าผมเปิดพวกไอ้นี่ไว้ไหมครับผมนะครับไอ้ส่วนของไอ้ตัวเนเจอร์สุดจะไม่ได้เปิดตัววันนี้ละเอ็กเพอร์เมนต์ก็เลยไม่มีพวกของช็อคเกอร์เข้ามาให้เราเห็นครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูพวกไอเทมใหม่ครับผมไอ้ตัวมิวสิกดิสใหม่อยู่ไหนเอ่ย G I อันนี้ครับผมนะครับเป็นมิวสิกดิสอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับผมอันนี้อันเก่าเนาะอันนี้ใหม่ครับผมที่ชื่อว่าเลออเทอร์ไซด์ครับผมใบเลน่าเรนครับผมนะครับนี่ก็ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ออกมาเปิดก็มาใส่ได้ที่ผมปิดแผงไว้อยู่ไงนะฮะก็คือไม่ได้มีเสียงครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็จริงๆก็จะมีพวกภูเขาด้วยครับผมตัวนี้มันเป็นโลกเก่าครับผมก็จะไม่ได้เห็นภูเขาเนาะทีนี้ผมจะลองเปิดตัวสร้างโลกใหม่ครับผมได้เปิดตัววันนี้ไอ้เปอร์เมนต์ดูผู้ชมครับโอเคทีนี้สร้างโลกใหม่เลยครับผมเพื่อดูพวกของฟีเจอร์ใหม่ครับผมที่มันซ่อนอยู่หลังไอ้ตัวนี้ไอ้เปอร์เมนต์ตัวนี้ครับผมนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเกมมดผมเป็นครีเอทีฟด้วยครับผมนะฮะโอเคจะดูว่าพวกของใหม่ครับผมมันอยู่ตรงไหนกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอ N118 ตัวนี้ผู้ชมครับอันนี้ผมเกิดภูเขานะครับบอกเลยภูเขาที่น่าจะสูงอยู่ครับผมนะครับแล้วผมไม่ได้เปิดผมลืมเปิดนี่อีกแล้วไอ้ความสูงไอ้ที่มันโชว์ XYZ เนี่ยผมชอบลืมปกติผมไม่ได้เปิดไงนะฮะนี่ครับผมนะครับนี่ไหมอันนี้ผมเกิดที่160เลยประมาณ150-160เลยผู้ชมบอกเลยว่าอย่างสูงครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีพวกไปองค์ภูเขาจะแบบเท่ขึ้นเยอะเลยภูเขาจะแบบจะมีอะไรน่าสนใจมากคือนี่จะเป็นเหมือนถ้าตัวนี้พีกครับผมนะครับเป็นเขาข้างบนเป็นเทือกเขาหินครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือสูงทะลุเมฆภูเขาอันนั้นลอยได้ อย่างเฟี้ยวนะฮะโอเคทีนี้ผมมาดูของในกระเป๋าหน่อยครับผมก็จะมีถ้าเกิดเราเปิดตัวและเอ็กเพอร์เมนต์ก็จะมีตรงนี้พวกเข้ามาครับผมนะครับนี่นะครับเป็นพวกบ็อกสเขานะฮะเป็นพวกที่จะมาใหม่ออกตาพิภพเขาหกแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มียังไม่ได้แบบเจเนเรตในโลกเรานะก็คือมีแค่ให้เราดูเฉยครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นอะไรที่เจ๋งอีกเหมือนกันผู้ชมครับโอเคครับผมนี่สำหรับส่งตัวอัปเดตของ1.18ครับผมนะฮะโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสำหรับใครที่ต้องอ่านฉลากเองเต็มๆเนี่ยผมทิ้งลิงก์ฉลากไว้ใต้คลิปละกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงมองสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย